เอาล่ะต่อกันที่เรื่องของค่าไฟกันคณะกรรมการกกพ.ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำนะคะให้กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่3เดือนเพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 หลังจากที่มีการทยอยออกมาตรการนะคะสำหรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยและประเภท2ก็คือกิจการขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องผู้ใช้ไฟรายใหญ่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเช่นทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนี่ยนะคะก็มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่3ประเภทที่4ประเภทที่5ประเภทที่6และประเภทที่7หรือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณคมกฤตตันตระวานิชเลขาธิการสำนักงานกกพ.ครับในฐานะโฆษกของกกพ.ด้วยบอกว่ามตินี้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน63นะครับรวม3เดือนด้วยกันก็จะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าหรือว่า demand charge นะครับซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำจะเสียความต้องการพลังไฟฟ้านะครับตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับนอกจากนี้สำนักงานกกพ.นะคะยังติดตามประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในส่วนที่มีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจโลกค่าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอัตราราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสำนักงานกกพ.ยังมีเงินบริหารค่าไฟฟ้าเพียงพอที่จะดูแลค่าไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอดปี2563นะคะ